สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้จะมาต่อกันนะครับผมกับกลุ่มโน้ตขบเขต2ชั้นนะครับผมวันนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตัว1เห็นไหมครับที่ผมวงเลยไว้ตัว1เป็นขบเขต2ชั้น1แน่นอนและตัวสุดท้ายก็เป็นขบเขต2ชั้นอะแน่นอนถูกไหมครับคราวนี้ตัวกลางเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมตัวกลางเป็น e ใช่ไหมครับ e เพราะอะไรครับ1แล้วก็ต้อง e เพราะฉะนั้นตัวหลังไปรวมกับตัวหน้านะครับครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าตัวหลังมารวมกับตัวหน้ามันจะกลายเป็น one e a one e a นับยังไง one e and a อย่างนี้นะครับ one e and aเมื่อมาอยู่ในโน้ตกลองนะครับผมลองจะช้าดูนะครับผม1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ลองเร็วๆนะครับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเห็นแบบนี้นับเลย1 e a ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ